ก่อนหน้านี้นะคะเกาหลีเหนือก็มีการทดสอบขีปนาวุธรวมทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะคะล่าสุดค่ะก็มีการประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะท่าทีของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะค่อนข้างตรงข้ามกับทางจีนแล้วก็รัสเซียแต่ว่าเห็นต่างกันอย่างไรติดตามรายละเอียดค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉินกันเมื่อวานนี้นะคะมาหารือกันเรื่องของการลดความตึงเครียดกรณีเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแล้วก็เกิดการเห็นไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐจีนและรัสเซียค่ะโดยสหรัฐต้องการให้เพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือแต่จีนและรัสเซียต้องการให้ลดการคว่ำบาตรนะคะซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงเรียกประชุมฉุกเฉินครั้งนี้ในขณะที่โลกกำลังหวั่นกลัวว่าเกาหลีเหนือนั้นจะฟื้นการทดลองนิวเคลียร์ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะทางด้านของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ได้คัดค้านร่างมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ร่างโดยจีนกับรัสเซียให้ลดการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรมานานเกือบ20ปีแล้วนะคะโดยทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุค่ะว่าการกระทำของ2ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงที่ระบุว่าการใช้ความอดกลั้นของคณะมนตรีจะกระตุ้นให้เกาหลีเหนือหยุดเพิ่มความตึงเครียดและหันกลับสู่โต๊ะเจรจาแทนนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าความเงียบและความอดกลั้นใช้ไม่ได้ผลถึงเวลาแล้วที่ต้องเพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือหาใช่พิจารณาลดการคว่ำบาตรนะคะโดยมองว่าการเจรจานั้นใกล้จะถึงจุดจบแล้วและสหรัฐได้ร่างมติคณะมนตรีอีกฉบับให้เพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือค่ะพร้อมกับเตือนนะคะว่าเราไม่อาจรอให้เกาหลีเหนือกระทำการยั่วยุเพิ่มมากไปกว่านี้หรือกระทำการอันเป็นอันตรายและผิดกฎหมายอย่างเช่นการทดสอบนิวเคลียร์ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดท่าทีที่เสมือนยินยอมเป็นในต่อเกาหลีเหนือโดยเราควรจะลงมือยับยั้งเกาหลีเหนือนะคะแต่ทางด้านของจางจุอินค่ะทูตจีนประจำ UN ก็กล่าวโต้นะคะว่าร่างมติที่ร่างโดยสหรัฐไม่ใช่วิธีเหมาะสมในการจัดการสถานการณ์ปัจจุบันกรณีเกาหลีเหนือและน่าเสียใจอย่างยิ่งที่สหรัฐทำเป็นตาบอดต่อข้อเสนอที่สมเหตุสมผลของจีนและประเทศสมาชิกอื่นๆในคณะมนตรีความมั่นคงและยังคงหลงงมงายอยู่กับมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐคิดว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจวิเศษนะคะด้านแอนนาอีฟสติกนิวารองทูตรัสเซียประจำ UN กล่าวค่ะว่าร่างของคณะมนตรีความมั่นคงที่ร่างโดยรัสเซียกับจีนเพื่อคลายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือยังคงอยู่บนโต๊ะและสามารถกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มความพยายามในการเจรจาค่ะโดยเกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี2006จากการที่มีโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธและคณะมนตรีความมั่นคงยังคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มอีกเมื่อปี2017รวมเวลาที่ถูกคว่ำบาตรนาน16ปีแล้วนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะจีนและรัสเซียพยายามจะผลักดันให้ UN คลายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือมานานแล้วโดยระบุเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่สหรัฐต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงลงมติในเดือนนี้รับร่างมติที่ร่างโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือให้มากขึ้นอีกค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ